ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจีนที่น่าสนใจนอกจากกำแพงเมืองจีนแล้วสุสานจินซีก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หลายคนอยากจะมาสัมผัสถึงความอลังการของสุดยอดสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่ถูกสร้างขึ้นมากว่า 2,000 ปีที่แล้วโดยพระบัญชาของจักรพรรดิจินซีผู้รวมชาติจีนเป็นหนึ่งได้สำเร็จจินซือหวงตี้หรือที่รู้จักกันในนามจินซีฮ่องเต้ได้สถาปนาราชวงศ์ฉินเมื่อปีพุทธศักราช323ถึง338ซึ่งนอกจากกำแพงเมืองจีนที่องค์จักรพรรดิได้สั่งให้เกณฑ์ไพร่พลราว 500,000 นายไปสร้างเพื่อป้องกันการรุกรานของเผ่าซ่งหนูแล้วยังได้จัดแรงงานราว 700,000 นายไปก่อสร้างพระราชวังและสุสานเพื่อเตรียมไว้สำหรับการใช้ชีวิตในปรโลกตามความเชื่อเรื่องความเป็นอมตะและชีวิตหลังความตายสุสานจินซีฮ่องเต้ตั้งอยู่เชิงเขาหลีซานเมืองซีอานมณฑลซ่านซีเป็นมหาสุสานที่ว่ากันว่ามีพื้นที่มากกว่า57ตารางกิโลเมตรและอาจมีอนาเขตมากกว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรเริ่มสร้างในยุคของจักรพรรดิจินซีและภายหลังองค์จักรพรรดิสวรรคตก็ยังมีการสร้างกันอย่างต่อเนื่องรวมใช้ระยะเวลาถึง38ปีแต่ทว่าสุสานแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อ29มีนาคมพุทธศักราช2517โดยชาวนาหมู่บ้านซีหยางที่กำลังก้มหน้าก้มตาขุดดินเพื่อทำเป็นบ่อน้ำอยู่จู่ๆดันขุดไปเจอซากดินเผาโบราณชิ้นหนึ่งเข้าจนนำไปสู่การค้นพบครั้งสำคัญของมนุษยชาติและประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนต่อมาปีพุทธศักราช2519ทางการจึงได้ขุดค้นสำรวจอย่างเป็นระบบซึ่งสุสานกองทัพดินเผาที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนี้เป็นเพียงแค่3หลุมที่มีการขุดค้นจากทั้งหมด8หลุมโดยหลุมแรกเป็นแนวหน้าหน่วยกล้าตายมีหุ่นทหารทำท่าถืออาวุธพวกหอกดาบกว่า 6,000 นายยืนเรียงแถวเป็นระเบียบในหลุมที่ขุดลึกไปกว่า5เมตรหลุมที่2มีหุ่นพลรบประมาณ 1,000 นายที่เหลือเป็นขบวนหุ่นม้าศึกและรถม้าส่วนหลุมที่3นั้นมีซากกระดูกสัตว์อยู่ด้านหน้าว่ากันว่าเป็นเครื่องบูชายัญในพิธีศพในหลุมนี้มีฐานที่ขุดแล้วรถม้าและม้าศึกรวมกันประมาณ70ตัวแต่ที่น่าสนใจไปยิ่งกว่านั้นก็คือหุ่นทหารแต่ละตัวถูกสร้างเท่าขนาดคนจริงมีใบหน้าที่แตกต่างกันทุกตัวโดยเชื่อกันว่าหุ่นแต่ละตัวนั้นแทนนายทหารแต่ละคนขององค์จักรพรรดิถือเป็นประติมากรรมสำคัญที่เผยให้เห็นถึงลักษณะใบหน้าของคนจีนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีรวมถึงท่าทางเครื่องแต่งกายทรงผมอาวุธก็แตกต่างกันออกไปตามยศถาบรรดาศักดิ์ตั้งแต่ทหารระดับล่างที่ใส่เสื้อผ้าธรรมดาไปจนถึงทหารระดับสูงที่สวมใส่เสื้อเกราะโดยแถวหลังมีรถศึกและม้าศึกตัวขนาดเท่าจริงปิดท้ายแน่นอนว่าการขุดค้นกองทัพทหารอายุมากกว่า 2,000 ปีของนักโบราณคดีไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทีเดียวเพราะต้องใช้ความละเอียดประณีตและใจเย็นเนื่องจากหุ่นหลายตัวไม่ได้มีสภาพสมบูรณ์บางตัวแตกหักเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาจึงต้องค่อยๆบรรจงขุดแล้วนำส่วนต่างๆมาประกอบกันนอกจากนี้เมื่อทำการขุดเปิดหลุมหุ่นดินเผาซึ่งแต่เดิมหุ่นแต่ละตัวถูกระบายสีสันแต่พอโดนอากาศและแสงก็เกิดปฏิกิริยาทำให้สีของหุ่นกลายเป็นสีดินเผาธรรมชาตินั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ทางการจีนทำการขุดค้นเพื่อจัดแสดงเพียงแค่3หลุมซึ่งสุสานจินซีนี้ถูกสร้างเพื่อจำลองพระราชวังแห่งปรโลกโดยมีการแบ่งเขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นในและสถานที่ฝังพระบรมศพของจักรพรรดิจินซีที่เพียบพร้อมไปด้วยหุ่นข้าราชบริพารและทรัพย์สมบัติของจริงเพื่อร่วมเดินทางไปรับใช้ในปรโลกโดยในส่วนของสุสานที่ฝังองค์จักรพรรดิมีลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่คล้ายพีระมิดสูงประมาณ70เมตรและยังไม่ถูกขุดค้นเนื่องจากเกรงว่าเมื่อนำขึ้นมาเจอสภาพอากาศอาจเกิดความเสียหายเสื่อมสภาพได้รวมทั้งข้อมูลจากบันทึกของนักประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฮั่นที่ชื่อว่าซือหมาเฉียนเขาอ้างว่าในสุสานมีการสร้างค่ายกลเพื่อป้องกันโจรขุดสุสานมาขโมยทรัพย์สมบัติมหาศาลที่อยู่ภายในนั้นและมีแม่น้ำประหลอดที่เป็นอันตรายซึ่งต่อมามีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่าภายในมีสารประหลอดจำนวนมากผิดปกติจริง
ดังนั้นถ้าหากขุดค้นคงต้องรอให้มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีเสียก่อนนอกจากหุ่นทหารดินเผาจำนวนมากแล้วในบริเวณนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับอาวุธโบราณข้าวของเครื่องใช้ในสมัยราชวงศ์ฉินและรถม้าออกศึกสำริดที่เล็กกว่าของจริง1เท่าที่ถือเป็นหนึ่งไฮไลท์สำคัญของพิพิธภัณฑ์ซึ่งแสดงถึงวิวัฒนาการในการใช้เหล็กเมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้วได้เป็นอย่างดีรวมทั้งฝีมือของช่างโบราณที่สร้างประติมากรรมกองทัพหุ่นได้อย่างน่าอัศจรรย์จึงทำให้สุสานจินซีได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเมื่อปีพุทธศักราช 2530และยังคงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ต้องทำการขุดค้นเพื่อรอการพิสูจน์กันต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด